อนนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยเจอปัญหาของเถื่อนของปลอมไม่มั่นใจว่าใช่ของจริงหรือของปลอมแม้กระทั่งดูการประชุมสภาเนี่ยก็ยังมาเจอสภาปลอมอีกนะครับแล้วที่นั่งกันอยู่ในสภาเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าตัวจริงหรือตัวปลอมเรื่องที่พูดอยู่ก็ไม่รู้เรื่องจริงหรือเรื่องปลอมอีกวันนี้ก็จะอภิปรายกันในเรื่องของปลอมของเถื่อนเกลื่อนเมืองใครจะรับผิดชอบได้ครับเรื่องนี้ถ้าคิดว่าตัวเองรับผิดชอบได้ก็ยกมือมาสิครับอันนี้ที่ยกมือนี่เป็นเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมท่านประธานสภาทอกจะพูดเรื่องอะไรครับแม่อุ้ยจันติบมาตั้งให้หน้าบ้านผมฟันปลอมฟันปลอมถ้าฟันปลอมเป็นของแท้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับฟันปลอมบัดได้คุณภาพทั้งที่เป็นของปลอมยังบัดได้คุณภาพมันต้องดูว่ามันปลอมแท้ๆหรือเปล่าลากฟันก็เป็นลากฟันเทียมบ่มีของจริงแม่อุ้ยถอดเขี้ยวครับเอาไว้หัวนอนใส่แก้วน้ำไว้ลืมเมื่อคืนหิวน้ำหยิบแก้วที่มีฟันปลอมขึ้นมากินน้ำฟันปลอมติดคอแม่อุ้ยบัดได้คุณภาพบัดได้มาตรฐานฟันปลอมติดคอติดคอแม่อุ้ยนอนห้องยาแล้วฟันจริงไปอยู่ไหนครับฟันจริงแม่อุ้ยหายไปหมดแล้วก็ใช้ฟันปลอมก็ดีแล้วครับเนี่ยปัญหารัฐบาลเห็นว่าต้องมาดูแลเรื่องนี้ก็เลยต้องขอตั้งกระทู้นี้ขึ้นไปยังรัฐบาลถามตัวเองถามตัวเองว่าทำไมมันเยอะแยะไปหมดวันนี้อยากจะดูน้ำหน้าของไฟคอนว่าไปค้นหาของเกลื่อนเมืองที่เรียกกันว่าของเทียมเนี่ยมันเกลื่อนจริงไหมอยากจะดูข้อมูลเขาครับคุณครับโอ้คนเราก็แปลกดีนะครับถามตัวเองได้คราวหน้าก็ให้ตอบมาก่อนก็แล้วกันแล้วค่อยให้คนอื่นถามก็น่าจะเริ่มการประชุมด้วยทางฝั่งรัฐบาลนะครับเรียนเชิญท่านพนมปีเจริญครับท่านประธานที่เคารพครับความจริงเรื่องของแม่อุ้ยเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องเศร้าอะไรมากมายนะครับในเรื่องฟันเทียมเนี่ยจริงก่อนหน้านี้เนี่ยแม่อุ้ยก็มีความสุขมาก่อนนะครับตื่นมาเนี่ยลืมไปแล้วว่าเอาฟันปลอมแช่ไว้ในแก้วตื่นมาอยากดื่มน้ำยังดีใจนะครับคิดว่าสามีมาเอาน้ำเย็นมาให้พอดื่มน้ำเสร็จขยับกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอุ้ยน้ำแข็งยังอยู่ดื่มเฮือกเดียวฟันปลอมเนี่ยติดคอตายแล้วบอกนะแต่เรียนงี้ฮะท่านประธานท่านประธานนึกถึงพีระมิดไหมฮะสามเหลี่ยมปัญหาของปลอมเนี่ยท่านประธานเป็นปัญหาของคนรวยฮะท่านประธานเฉพาะคนรวยอย่างเดียวอ้าวนี่ยอดแหลมนึกออกไหมฮะคนรวยมีฐานอยู่นิดเดียวข้างล่างเป็นคนปานกลางกับคนยากจนปัญหาของปลอมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาของคนรวยนี่คือเหตุที่รัฐบาลแก้ปัญหาของปลอมเอาไว้หลังๆเพราะเป็นปัญหาของคนกลุ่มน้อยนิดเดียวคนจนไม่ค่อยได้มีของปลอมคนจนไม่ค่อยมีของปลอมเพราะคนปลอมมันไม่ปลอมของถูกๆท่านประธานคนปลอมเนี่ยมันจะปลอมเฉพาะของแพงๆอาจารย์ประธานลองนึกภาพตามผมเนื้อปลาเนี่ยที่มีเนื้อปลาปลอมเนี่ยมันปลอมปลาอะไรปลาแซลมอนโลนึงไม่รู้กี่ร้อยกี่พันยังไม่เคยเห็นนะท่านประธานคนปลอมเนื้อปลาปลาหมอคางเหลืองเนี่ยมีแต่คางดำฟังนี่ดิมันกินคางดำจนคางเหลืองแล้วท่านประธานมันจะปลอมหาอะไรในเมื่อมันเอาแหเหวี่ยงไปน้ำธรรมชาติโอ้ขึ้นมาร้อยกว่าตัวอย่างเงี้ยเอามันจะปลอมไปทำไมท่านประธานขายก็ไม่ได้ราคาให้ฟรีๆยังเคืองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ปลอมท่านประธานปลอมอะไรฮะปลอมกระเพาะปลานี่ไปถามบอยท่าพระจันทร์เนี่ยบางทีซื้อกระเพาะปลาใหญ่ๆเก่าๆแค่ตัวเดียวนะกระเพาะเดียวนะเป็นล้านท่านประธานมีใครปลอมกระเพาะหมูมั่ง130
พอพอ130จะปลอมหาอะไรเพราะนั้นมันปลอมเฉพาะของแพงๆผมจะบอกให้นะปลอมพระเครื่องเนี่ยของแท้แล้วคนนิยมเล่นองค์นึงแบบ40 50ล้านนะท่านประธานอันนี้ของแท้ของแท้บางทีปลอมเหมือนมากปลอม 7A แต่ก็ปลอมองค์นึงหลักร้อยหลักพันแต่ผมจะบอกให้ฮะสำหรับนักการเมืองทั้งหลายที่ชอบเล่นพระแท้เนี่ยพระแท้ไม่แท้อยู่ที่ใจนะท่านประธานพระอยู่ในใจจิตใจก็ดีท่านประธานตื่นเช้าขึ้นมาก็จะได้ยินเสียงไก่ขันแบบที่มันคนอื่นได้ยินโอ้ยโอ้โอ้แต่ผมกับอาจารย์เสน่ห์ได้ยินว่าโอ้ยตื่นมาก็รับโชคมันจิตใจเป็นมงคลมีสติสติเป็นมงคลมีปัญญาปัญญาเป็นมงคลก็รับโชคแต่เช้าแต่นักการเมืองที่มีพระแพงๆแต่จิตใจดีไม่จริงเนี่ยได้ยินเสียงไก่ขันก็ไม่เป็นมงคลอยู่ไปก็รกโลกไก่มันยังแช่งแต่เช้ากินป่ากินเมืองกินงบประมาณกินหัวคิวกินใต้โต๊ะเนี่ยอยู่ไปก็รกโลกขันทุกเช้าท่านประธานเพราะนั้นท่านประธานครับของแท้ของปลอมเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของคนจนมันเป็นปัญหาของคนรวยคนมีสตังค์รัฐบาลเลยแก้เป็นประการหลังๆและด้วยความเคารพครับท่านประธานครับผมจะบอกให้ของแท้หรือของปลอมเนี่ยถ้าใครนะอยากมีของแท้ใช้เหมือนคนอื่นเขาเนี่ยสังเกตไม่ยากครับท่านประธานคนที่ถือของทั่วไปเนี่ยตามท้องถนนเนี่ยรู้เลยรองเท้าผ้าใบเนี่ยของแท้ของปลอมท่านประธานด้วยความเคารพนะครับอันนี้ไม่ได้ดูถูกคนฟังนะครับแต่อยากจะบอกว่าอย่างหลุยส์วิกตองบางรุ่นเนี่ยนะฮะคู่ละ 242,000 กว่าบาทฮะอันนี้เป็นหมวกหรือเป็นรองเท้าครับเป็นรองเท้าครับท่านประธานรองเท้าผ้าใบครับคู่ละ 200,000 กว่าแต่จะรู้ยังไงว่าของแท้หรือของปลอมดูไม่ยากฮะดูตอนฝนตกถ้าฝนตกน้ำท่วมของแท้ไอ้คนใส่มันจะถอดแล้วมาอุ้มแล้วเดินเปล่าไปอันนี้ของแท้แต่ถ้าของปลอมฝนตกน้ำท่วมมันเดินลุยเฉยอันนี้3คู่400ไม่เกินยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่ของปลอมดูไม่ยากกระเป๋าเฮอร์เมสใบละเกือบล้านนะท่านประธานปลอมหรือไม่ก็ดูตอนฝนตกฝนตกเป็นไงครับของแท้มันจะรีบกระเป๋าใส่เสื้อแล้วคุมหลบฝนแต่ถ้าของปลอมมันเอากระเป๋าอื้อเดี๋ยวเปียกอันเนี้ยของปลอมมันกลัวเป็นหวัดมากกว่ามันกลัวเป็นหวัดมันไม่กลัวกระเป๋าพังอันเนี้ยดูไม่ยากท่านประธานด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันเป็นปัญหาของคนรวยไม่ใช่ปัญหาของคนจนและถ้าเป็นปัญหาของคนจนรัฐบาลต้องรีบแก้เพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่ามาพูดเรื่องของปลอมกับผมเพราะเป็นเรื่องของคนรวยผมกำลังแก้ปัญหาคนจนอยู่ครับด้วยความเคารพโอ้รัฐบาลได้อธิบายแล้วว่าเป็นเรื่องของคนจำนวนน้อยนะเพราะว่ารัฐบาลได้ทำให้คนจนไว้มากแล้วนะก็ไม่ต้องกังวลมากนะเพราะว่าไม่ใช่ปัญหาของคนจนเรามีสุภาพสตรียกมือกราบเรียนประธานค่ะดิฉันช่อเทียมพันิเกรียนค่ะถ้าประธานลืมไปหรือเปล่าคะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ปลอมในสภาแห่งนี้คืออะไรครับคือคำหาเสียงก่อนเลือกตั้งค่ะท่านประธานท่านประธานจำได้ไหมคะปิดสวิตช์3ปปิดสวิตช์สวคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะท่านประธานจำวลีดีได้หรือไม่อันนี้เป็นคำจริงหรือคำปลอมจริงหรือปลอมไม่ทราบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนถึงก็นั่งกุมขมับขนาดนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังปลอมสภาไม่เข้ามาท่านประธานเห็นไหมคะเรายังไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีเข้ามานั่งในสภานี้สักครั้งหนึ่งเลยไม่พอเท่านั้นนะคะลดค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันก็ลดแบบปลอมๆเพราะตอนนี้เนี่ยขึ้นมาจนถึงคอหอยแล้วล่าสุดให้ประชาชนเนี่ยไปลงทะเบียนรับดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยแบบปลอมๆเพราะเข้าไปแล้วก็อ้าวหมุนเข้าไปแล้วก็หมุนเป็นพายุอีกจริงด้วยค่ะท่านประธาน
เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสิ่งที่ปลอมที่สุดที่ในสภานี้ก็คือรัฐแบนปลอมๆกับคำหาเสียงปลอมๆค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะโอ้ขอบคุณคุณช่อเอาท่านพิเทียมเชิญๆครับเชิญครับท่านประธานขอบพระคุณครับต่อเนื่องจากคุณช่อเลยครับผมอาจจะขอเสริมคุณช่อจากประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้เข้ามาในสภาเราค่อนข้างนานแล้วนะครับขออนุญาตบอกอย่างนี้ครับผมทราบแล้วว่าท่านไปทำของปลอมครับไปทำอะไรครับท่านรู้จักลาบูบูไหมครับท่านประธานอ๋อเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาลาบูบูนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยครับตัวการไปทำตุ๊กตาปลอมเป็นลาบ่อยๆครับก็เลยไม่ได้เข้ามาในสภาทอล์กของเราแห่งนี้สักทีครับท่านประธานครับเป็นคู่แข่งลาบูบูเป็นคู่แข่งกับลาบูบูครับท่านประธานนอกจากเรื่องของปลอมนะครับผมคิดว่ามีของที่เถื่อนเกลื่อนเมืองมากกว่าของปลอมอีกครับท่านประธานผมเพิ่งสังเกตว่าในสภาทอล์กแห่งนี้ของเรามีรัฐมนตรีที่มาจากสายสีน้ำเงินด้วยเหมือนกันครับโอ้มีสายสีน้ำเงินด้วยอุ้ยแต่งกายชัดเจนเลยครับท่านประธานสายสีน้ำเงินโอ้โหภูมิใจเขาก็มากับอะไรที่ปลอมๆครับท่านประธานครับใบปริญญา California University ก็ปลอมมาไม่ทราบว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยครับท่านได้ California University ไหมครับถึงกับนั่งไม่ติดเลยเหรอฮะท่านได้มาจากไหนครับใบปริญญาท่านท่านประธานครับครับเขาจะพูดไหมครับผมจะได้พูดต่อครับดูท่าเหมือนเขาจะพูดนะท่านประธานครับผมจบปริญญาตรีที่พะเยาอาริโซนาปริญญาโทที่สันทรายชิคาโกด็อกเตอร์ที่แม่โจ้เท็กซัสครับท่านประธานครับโอ้นี่เป็นหลักสูตรอินเตอร์มากเนี่ยทุกอย่างได้รับใบประกอบทุกครั้งรับกับมือประธานสถาบันทุกแห่งเป็นความภาคภูมิใจเยียดมินเกียรติมินศักดิ์ศรีมีกินมีใช้มีอย่าลืมนะครับใบประกอบวิชาชีพของผมได้รับมาถูกต้องจากพะเยาอาริโซนาซันไซชิคาโกและแม่โจ้เท็กซัสลูกหลานเปิดมาตกใจไอ้ยาอาแปะเสียชีวิตเรียวอ่ะ